กรณีที่มีการนำโรฮิงญานะครับไปปล่อยในพื้นที่ของจังหวัดสตูลเนี่ยล่าสุดบิ๊กโจ๊กนะฮะสั่งขันน็อตแล้วเส้นทางน่านน้ำอพยพโรฮิงญาเบื้องต้นพบขบวนการค้ามนุษย์จากต่างชาติครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลว่าเกี่ยวพันกับคนไทยด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นช่วงที่กองทัพภาคที่3นะครับโดยหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491กองทัพเรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตารูเตาเข้าไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญา59คนที่ถูกนายหน้านำมาปล่อยทิ้งไว้ที่เกาะดงของจังหวัดสตูลโดยเจ้าหน้าที่ได้รีบเข้าไปช่วยเหลือหลังจากพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยทั้งขาดข้าวแล้วก็ขาดน้ำอยู่ในสภาพที่อิดโรยโดยหนึ่งในนั้นก็มีทั้งเด็กและสตรีจำนวนมากรวมอยู่ด้วยหลายส่วนราชการได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำมาพำนักภายในตำรวจตระเวนชายแดนที่436สตูลตำบลคลองขุดนะครับขณะที่ท่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านผู้ช่วยผบตรได้ทราบข่าวก็รีบบินตรงลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อตรวจสอบในทันทีโดยเน้นย้ำในการทำงานที่บูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายพร้อมกับย้ำว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลว่าเกี่ยวพันกับคนไทยด้วยหรือไม่ในการร่วมขบวนการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานชาวโรฮิงญาในครั้งนี้โดยเส้นทางเรือพบว่าต้องการมุ่งตรงจากพม่าเพื่อไปยังบังคลาเทศนะครับโดยยังไม่มีขบวนการขนย้ายโดยคนไทยแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งประเด็นเหล่านี้จะต้องหาข้อมูลความเชื่อมโยงทั้งหมดโดยเบื้องต้นจากการใช้ข้อมูลทางโทรศัพท์จำนวน10เครื่องแล้วก็การสอบปากคำเนี่ยก็ได้หลักฐานมาส่วนหนึ่งครับค่ะใช่ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบเส้นทางการเข้ามาของชาวโรฮิงญาในครั้งนี้ว่าใช้เรือจากมาเลเซียและบังคลาเทศ3ลำโดยไม่มีเรือของไทยนะคะมีการลำเลียงเข้าบังคลาเทศแล้วก็ถูกจับกุมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นวันที่24ก็ถูกจับกุมเพิ่มอีก199คนเมื่อเรือลำที่1และลำที่2ถูกจับกุมเมื่อเขาไม่ได้ก็ย้อนกลับมาทำงานที่มาเลเซียเรือลำที่3พบว่านำชาวโรฮิงญามาปล่อยที่เกาะดงเขตอุทยานแห่งชาติตารูเตา59คนนะคะในขั้นตอนหลังจากที่มีการคัดแยกเหยื่อแล้วเนี่ยหากว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ก็จะช่วยเหลือและไล่ตรวจสอบว่ามีใครเป็นขบวนการนายหน้าบ้างใครเป็นคนจัดหาเรือจัดหาน้ำท่าส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เหยื่อค้ามนุษย์กลุ่มนี้เป็นผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองก็ต้องมาดูว่าเป็นคนสัญชาติอะไรหากเป็นพม่าจะผลักดันตามช่องทางที่เข้ามาซึ่งก็มีข้อยกเว้นแล้วว่าในการให้ผลักดันเลยนะคะโดยสิ่งสำคัญก็คือการดูแลเรื่องของอาหารการกินสุขอนามัยพร้อมตรวจโควิด -19 และฝีดาษลิงด้วยนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามหลักมนุษยธรรมไม่หิวโซค่ะโดยหลังจากนี้ไปนะครับต้องนำเรื่องนี้เข้าพูดคุยในหลากหลายเวทีโดยเฉพาะในเวทีต่างประเทศเช่นการรับรองสถานะของชาวพม่ากลุ่มต่างๆเพื่อไม่ให้มีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือไปแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าอีกเรื่องของมาตรการการตรวจการบูรณาการของสรชล.ต่างๆในการตรวจพบกลุ่มคนเหล่านี้และการดำเนินคดีซึ่งต้องพูดคุยกันหลายส่วนและก็ยังพบว่าเส้นทางที่ใช้ลำเลียงผ่านประเทศไทยยังเป็นเส้นทางล่องน้ำเดิมที่เคยพบในอดีตก็ต้องมาพูดคุยกันใหม่ทั้งกองทัพเรือสรชล.ตำรวจน้ำถ้าหากไม่มีมาตรการที่ดีพอก็จะมีมาอีกแล้วก็จะเป็นภาระของประเทศไทยวันนี้ต้องทำให้ต่างชาติได้เห็นว่ารัฐบาลไทยได้ช่วยเหลือเยียวยาดูแลแล้วก็ปกป้องเรื่องนี้ครับ